เผาขนคืนนี้การหักเหลี่ยมเฉือนคมแบบไม่มีใครยอมใครกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับทันทีที่เห็นพี่จิรเดชเราจะทิ้งสร้อยทันทีจะไปทิ้งทำไมเสียดายฉันสนแค่เรื่องนายจิรเดชเผาขนคืนนี้บอกได้เพียงว่าอย่าไว้ใจคนใกล้ตัวค่ะหยุดนะแกคิดว่าแกจะหนีฉันรอดเหรอจริงๆค่ะหยุดนะชูมาขึ้นใครจะชูก็ชูแต่ผมเพ่นก่อนนี่ยอมไปไปไปหยุดนะอย่าทำอะไรงู้ๆเลยผมว่าผู้กองต้องหายเผาขนคืนนี้2ทุ่มครึ่ง